นักแสดงสาวโบเมลดาโพสช่อดอกไม้ปริศนาแฟนคลับแห่ถามใครให้ยังคงถูกจับตามองเรื่องหัวใจอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนางเอกหน้าใสโบเมลดาหลังจากครองโสดมาได้สักพักก็มีหนุ่มๆแวะวนมาขายขนมจีบอย่างไม่ขาดสายแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะพิชิตหัวใจสาวคนนี้ได้เลยแต่ล่าสุดมันยังไงอยู่นะเมื่อสาวโบโพสต์ภาพช่อดอกไม้ช่อใหญ่2ช่อบนโซฟาทั้งยังไม่มีแคปชั่นกำกับว่าเป็นของใครด้วยเลยทำให้ชาวเน็ตมาคอมเมนต์ถามสนั่น IG เลยว่าใครเป็นคนให้และยังได้ทายชื่อไปต่างๆนานาอีกด้วยแต่ที่ทำเอาชาวเน็ตคอยลุ้นคอยเชียร์คงจะหนีไม่พ้นชื่อของพระเอกรักยิ้มอาเล็กธีรเดชแต่ว่าจะใช่หรือไม่หรือว่าจะเป็นหนุ่มคนไหนให้ก็ต้องรอสาวโบออกมาปิดปากพูดเองนะจ๊ะ